ีมชาติไทยแพ้แต่กระแสทีมชาติไทยมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับพ่อแม่ครับที่ญี่ปุ่นมีการตีข่าวด้วยแถมอวยซะด้วยที่จีนก็มีการอวยซะด้วยส่วนที่เกาหลีใต้นะครับเสียงแตกครับมีทั้งอวยมีทั้งอย่างให้เราตกรอบมีทั้งอย่างให้เราเข้ารอบครับพ่อแม่ครับอุ๊ยทำไมมันช่างเสียงแตกแบบนี้ครับพ่อแม่ครับเพราะว่าฟุตบอลเอเชียนครับมันคือฟุตบอลระดับเอเชียครับแต่อย่าลืมครับให้กำลังใจลูกคนนี้ได้ง่ายๆนะครับพ่อแม่ครับ1111ชมว่าผมสวยชมว่าผมน่ารักผมได้มีแรงทำคลิปต่อไปนะครับถ้ามือว่างอยู่ช่วยพิมพ์หน่อยนะครับแล้วก็กดส่งมาด้วยแหมแพ้แล้วไปคิดอะไรมากครับเดือนหน้าต่อไปในฟุตบอลโลกเดือนหน้าครับฮอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับแหมเอเชียนคัพนะครับพ่อแม่ครับยิ่งดูยิ่งมันแต่ชาติอาหรับเนี่ยเข้ามาโคตรเยอะชาติอาหรับทะลุเข้ามารอบ8ทีมสุดท้ายโคตรเยอะครับรวมถึงเอเชียกลางด้วยครับที่มีทั้งทาจิกิสถานอุซเบกิสถานครับโอ้โหส่วนเอเชียตะวันออกเนี่ยวันนี้ต้องลุ้นทีมชาติญี่ปุ่นอีกทีมชาตินึงนะครับว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะครับทีมชาติไทยเนี่ยครับอิชิอิถือว่าเป็นกระแสสังคมมากนะครับสงสัยเนี่ยทำไมออกรายการหนุ่มกัญชัยแล้วนี่ครับเพราะมันมีประเด็นครับช่วงนี้ครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกส่งตัวจริงมาหลายคนด่าแต่ผมไม่ด่าเพราะเป็นสิทธิ์ในการจัดตัวผู้เล่นนะครับเพราะแกเนี่ยรู้นะครับว่าใครฟิตใครไม่ฟิตลงมาเล่นช่วงไหนอะไรยังไงเป็นผลดีสุดกับทีมนะครับแกคิดวิเคราะห์มาแล้วจากข้อมูลที่แกมีนะครับกลุ่มผู้เล่นอย่างสุภโชคสุภนัทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าความฟิตเนี่ยเต็มร้อยหรือเปล่านะครับที่แกเนี่ยเปลี่ยนลงมาหรือว่าต้องการสร้างมิติอะไรบางอย่างในเกมรุกของทีมชาติไทยก่อนนะครับเรื่องนี้ไม่รู้เพราะเหตุผลเนี่ยมัน 108,900 มากเพราะฉะนั้นไม่คอมเมนต์แต่พูดง่ายๆว่าปฐมพลโด่งดังมากตอนนี้ซึ่งความเห็นส่วนตัวนั้นก็คือผิดพลาดเยอะจริงๆครับแต่ไม่ว่ากันครับนี่คือฟุตบอลนะครับผิดพลาดกันได้บาลิสต้าบางทีเนี่ยยังชงไม่เข้าที่นะครับเหมือนกับผู้เล่นทีมชาติไทยนี่แหละครับแม้แต่จุดไคลแม็กนี้ต้องให้น้องคนนี้เลยครับนี่นาทีที่ต่อเวลานะครับ90กว่านี่แกชี้เต็มที่มากลูกครึ่งไทยอะไรไม่รู้ครับน้องแกเชียร์มากโอ้โหหน้าตาเนี่ยรูปนี้เนี่ยจะจารึกอยู่ในฟุตบอลไทยไปอีกนานเลยครับให้ผมเดานะครับเป็นมีมแน่นอนครับอุซเบกิสถานเนี่ยแค่เสมอกับเขาเนี่ยถือว่ายังยากเลยครับพ่อแม่ครับ11แมตช์ต่อเนื่องในทีมชาติเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยใน11นัดเนี่ยที่ผ่านมาเสมอไปแค่3นัดเท่านั้นนะครับโคตรจะแข็งแกร่งและฟอร์มก็ต่อเนื่องมากมาจากปีที่แล้วนะครับต่างจากเราที่ไปแพ้จอร์เจีย 8-0 นะครับยังเพิ่งตั้งไข่นี้ด้วยความศรัทธาไม่เท่าไหร่ยังดียังดีครับพ่อแม่ครับที่นักเตะหลายคนเนี่ยสภาพจิตใจกลับมาแล้วครับที่ได้อิชิอิมาถ้าเป็นมาโน่เนี่ยสภาพจิตจะไม่กลับมาขนาดนี้นะครับมิเกลสันแกยังบอกเป็นภาษาติดสำเนียงนอร์เวย์นะครับว่าจงปักกึ่งโค้ชก็บอกให้เราทำทุกอย่างที่เป็นไปได้และเราอุตส่าห์ข้างหลังมาด้วยพลังงานและความดุดันสำหรับเอเชียนคัพครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีของเราและผ่านเข้ารอบนี้ได้และไม่เสียประตูเลยและเราเจอทีมค่อนข้างแข็งแกร่งในรอบน็อกเอาท์เราต้องทำให้ดีกว่านี้นั่นครับออกมาครึ่งหลังอิชิอิมอบพลังและความดุดันให้นะครับไม่รู้แกกระตุ้นส่วนไหนนะครับแต่อย่าคิดลึกไม่ใช่กระตุ้นส่วนนั้นแหมคนที่เล่นดีของทีมชาติไทยมากที่สุดเนี่ยครับน่าจะเป็นสุภโชคสารชาตินะครับที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้นะครับส่วนทีมชาติอุซเบกิสถานเป็นคนยิงประตูชนะทิปอุซเบนั่นแหละครับที่อยู่ CSKA มอสโกนั่นแหละครับที่เล่นเนี่ยสร้างความมันป่วนให้กับไทยมากแล้วก็ยิงประตูชัยในลูกที่เต็มไปด้วยเทคนิคนะครับแล้วสื่อจีนพูดยังไงบ้างครับพ่อแม่ครับสื่อจีนครับ sina.com นะครับโพสต์เกี่ยวกับอิชิอิแล้วก็ทีมชาติไทยไว้แบบนี้นะครับเว็บไซต์นี้เลยครับนี่รูดให้ดูก่อนของแท้แน่นอนครับมีการพูดถึงอิชิอิแล้วก็กลุ่มโค้ชเกาหลีใต้นะครับที่มาทำงานอยู่ที่ประเทศทางฝั่งอาเซียนครับเขาบอกว่าเส้นทางที่ชัดเจนของโค้ชครับ2โค้ชญี่ปุ่นและโค้ชเกาหลีใต้ในเอเชียนคัพนะครับโดยเขาชื่นชมโค้ชญี่ปุ่นอย่างอิชิอินะครับว่าเป็นคนสร้างความทะเยอทะยานใหม่ให้กับทีมชาติไทยครับโดยขจัดความหมู่นั้นพันแล่นและเพิ่มอารมณ์ที่สงบนิ่งให้กับทีมชาติไทยได้เยอะมากครับแล้วเขาทำให้นักเตะทีมชาติไทยหลายคนเนี่ยกลับมาพิสูจน์ตัวเองได้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของกองหลังที่แฟนบอลเนี่ยไม่ค่อยเชื่อในความสามารถเท่าไหร่ครับและไม่ใช่แค่นั้นครับสื่อจีนรายนี้ยังบอกครับว่าโค้ชอิชิอิเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถกระตุ้นอารมณ์แฟนบอลชาวไทยนะครับที่ตอนแรกเนี่ยยังมีภาวะขึ้นลงทางฝั่งของในการเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยนะครับให้กลับมาสนใจทีมชาติไทยได้อีกครั้งหนึ่ง
โดยคำคมที่สื่อนี้เนี่ยเขาบอกอิจิเขาบอกนี่ครับว่าอิจิมัตสึทาจะไม่เปลี่ยนหินเป็นทองนั่นครับคำคมจีนหรือเปล่าครับเนี่ยครับน่าจะอารมณ์ประมาณว่าใช้ประโยชน์จากก้อนหินให้ได้มากที่สุดครับจะไปอย่าไปคิดว่าหินเนี่ยจะกลายเป็นทองได้แต่ใช้หินให้เกิดประโยชน์ตามสิ่งที่มันควรจะเป็นตามสิ่งที่โลกนี้มอบให้ครับอุ้ยมันก็ทีมชาติไทยแล้วครับที่ถึงแม้ว่าไม่เก่งมากแต่ถ้าใช้ประโยชน์ให้มันเต็มที่นะครับนักเตะไทยของเราเนี่ยก็สามารถสร้างประโยชน์ได้มากมายเหมือนกันครับคำคมจีนนี่มันยอดเยี่ยมมากและแกก็แขวนนิชิโนด้วยครับซื้อจีนเพราะฉะนั้นผมไม่อ่านต่อเลยดีกว่าครับไปกันที่สื่อญี่ปุ่นบ้างนะครับพ่อแม่ครับสื่อญี่ปุ่นโค้ชญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องตีข่าวอิจิอิครับพ่อแม่ครับยูฮูเจแปนครับตีข่าวหลังจบเกมเนี่ยว่าแบบนี้นะครับว่าโค้ชชาวญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยแฟนบอลไทยยกย่องความทุ่มเทแม้ว่าจะพ่ายแพ้นะครับคือเขาพูดถึงว่าเนี่ยถึงแม้ว่าทีมชาติไทยนะครับจะตกรอบจบทีมสุดท้ายนะครับแต่บนโซเชียลมีเดียของไทยครับเป็นเอกฉันท์ครับว่าอิจิอิเนี่ยมอบความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยแล้วสร้างความหวังใหม่ในการคัพฟุตบอลโลก2026ให้กับทีมชาติไทยด้วยนะครับแถมยังสะท้อนเห็นว่านักเตะไทยเนี่ยกลับมาเล่นได้อย่างเต็มที่ 100% ในอดีตเนี่ยนักเตะไม่ได้เต็มที่ 100% เท่าไหร่พร้อมกับเสียงปรบมือผ่านทางโซเชียลมีเดียในสนามที่ประเทศกาตาร์ด้วยครับที่แฟนบอลเนี่ยเข้ามาดูกันเยอะมากครับโดยครั้งนี้นะครับแฟนบอลทุกคนรู้ดีครับว่าโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานหนักของทีมชาติไทยนะครับที่ซ้อมหนักกว่ายุคก่อนๆเยอะมากนะครับแต่ก็มีเพื่อนที่ซัปโปโรครับแอบแซวสุประโชคสารชาตินะครับเว็บไซต์อย่าง goo.ne.je ครับโพสต์แบบนี้ครับว่าวิถีโหดเกินไปผู้ทำประตูรับไว้ไม่ได้นี่คือสมบัติของซัปโปโรเพื่อนๆลุมคอมเมนต์สุประโชคสารชาติในเอเชียนคัพนะครับพ่อแม่ครับเพื่อนๆของสุประโชคสารชาติเนี่ยในซัปโปโรนะครับก็แอบดูฟุตบอลคู่นี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยสุประโชคเป็นหนึ่งเดียวที่ไปลุยเอเชียนคัพในครั้งนี้นะครับทางฝั่งของทีมซัปโปโรนะครับผู้ทำประตูซัปโปโรแล้วก็กลุ่มกองหลังครับแอบมาแซวสุประโชคนี้ครับว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นสุประโชคอ่ะทำหน้าทำตาฮึกเหิมเหมือนที่มาก่อนเลยฉันดีใจที่เขามีโมเมนต์แบบนี้แล้วแฟนๆทางฝั่งซัปโปโรเนี่ยก็ออกมาพูดคำว่านี่เราดูเจลีกอยู่ใช่หรือเปล่าเนี่ยหลายคนครับกลุ่มนักเตะก็บอกว่าภูมิใจจริงๆเลยในความเป็นซัปโปโรแฟนบอลก็มาเริ่มมาคอมเมนต์ครับว่าวิถีของความโหดเริ่มขึ้นแล้วครับสมบัติของซัปโปโรนี่คือผู้เปลี่ยนแปลงเกมชัดๆครับบางคนบอกว่าโหจริงจังมากเลยสุประโชคสารชาติคำชมเชยจากซัปโปโรทั้งนั้นครับพ่อแม่ครับนี่ซัปโปโรเนี่ยเหลือคนไทยคนเดียวแล้วครับเอ้ยลืมไปมีหน้าที่สั่งอยู่ด้วยนี่คือผลงานของหน้าที่สั่งด้วยนะครับพ่อแม่ครับที่มอบจิตใจอันร้อนแรงของสุประโชคเนี่ยที่ถ้ายุคก่อนเนี่ยจะไม่เห็นหน้าตาสุประโชคเนี่ยทำอย่างนี้แน่นอนซึ่งมันจริงครับพ่อแม่ครับความมั่นใจไอ้ต่างๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากการไปค้าแข่งต่างประเทศสภาพจิตใจต่างๆนะครับส่วนสื่อเกาหลีใต้พูดอะไรกันบ้างครับพ่อแม่ครับ442เกาหลีใต้เขียนโดยนักข่าวเกาหลีใต้ครับพ่อแม่ครับถึงขนาดเสียงแตกครับว่าอุซเบทีมามืดนะครับเกือบเอาชนะทีมพายุแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้นะครับโอ้ยมีการชมด้วยครับโดยเขาทึ่งในความพิเศษของทีมชาติไทยนะครับที่เสียประตูโคตรยากครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแต่ประเด็นข่าวเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับเนื้อหาของที่แฟนบอลเกาหลีใต้เนี่ยเขามาพูดคุยเกี่ยวกับทีมชาติไทยครับพ่อแม่ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางคนก็อยากให้ทีมชาติไทยเข้ารอบบางคนก็อยากให้ทีมชาติไทยตกรอบนะครับทำไมเขาถึงอยากให้ทีมชาติไทยเข้ารอบครับเพราะว่าบางคนบอกครับว่าไทยเนี่ยครับยังไม่ได้เปิดเผยวิธีการเล่นที่แท้จริงของตัวเองออกมานะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันการแข่งขันเพียงแค่4นัดเท่านั้นนะครับแล้วการเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแมตช์ที่พวกเขาเนี่ยต้องชนะให้ได้ครับแล้วการเล่นของทีมชาติไทย4แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเปลี่ยนแผนทุกแมตช์ครับถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เล่นรายเดิมเนี่ยแต่แผนของอิชิอินะครับต่างกันไปทุกทีครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับแบบเต็มรูปแบบในการเจอกับทั้งซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับทำให้แฟนบอลเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยครับว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มเล่นตัวจริงแล้วแผนไหนเป็นแผนที่แท้จริงกันแน่ครับทั้งนี้อิชิอินะครับแกกว่าจะไม่รู้เลยก็ได้แกกว่าจะลองผู้เล่นตามแบบที่แกจดข้อมูลแล้วก็ดูสถิติต่างๆมาเนี่ยครับให้ผู้เล่นลงตามความครีเอทีฟของแกนะครับแต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหไทยเนี่ยเกาหลีใต้บอกนะครับว่าอยากให้ไทยตกรอบไปเลยก็ดีกว่าครับตกรอบแบบกระจุยแพ้กระจุยไปเลยเพราะว่าไทยเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยสร้างความมั่นใจกับไทยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพ้แบบนี้นะครับมันเป็นภัยต่อทีมชาติเกาหลีใต้ของเราแน่นอนครับเพราะเกาหลีใต้เนี่ยฟอร์มในการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าแย่มาก
ถ้าเทียบกับการคัดบอลโลกหรือในฟุตบอลโลกนะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยเกาหลีใต้ยังพอมีลูกพลิกเกมชนะโปรตุเกสอะไรได้แต่มาทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยง่อยๆเงาครับเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยตกรอบไปว่าดีสุดแล้วครับทำลายโมเมนตัมของไทยให้ดีที่สุดให้มากที่สุดก่อนที่จะแข่งขันในเดือนมีนาคมนี้นะครับแต่ถ้าเราเจอเกาหลีใต้ในชุดนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยครับว่าไทยเนี่ยอาจจะมีลุ้นครับพ่อแม่ครับเพราะว่าเกาหลีใต้มีความขึ้นลงในเกมสูงมากครับถึงแม้ว่าจะเล่นดีครับแต่บางช่วงเนี่ยในเกมนะครับใน90นาทีเนี่ยมีเครื่องช็อตเป็นบางจังหวะหรือว่าเครื่องกระตุกครับนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากนักบอลไทยนู้นนี่ครับอย่าลืมครับไม่ต้องไล่แล้ว1111ชมว่าผมสวยชมผมน่ารักวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับอันนี้ใครมาติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ